สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้าง Java ปลั๊กอินง่ายๆนะฮะใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์คาบักกิตนะฮะโอ้ครับก่อนอื่นก็ต้องมีโปรแกรมไอ้ตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ต้องมีไฟล์คาบักกิตเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชันล่าสุดนะฮะจากนั้นเราก็มาสร้างโปรเจกต์กันนะฮะคลิกขวาที่ตรงนี้นะครับแล้วเลือก New หรือว่าจะไปที่ไฟล์ New ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วกดที่ Java Project ครับใส่ชื่อปลั๊กอินที่จะต้องใส่ชื่อปลั๊กอินที่ต้องการจะใช้นะฮะผมใส่เป็น Test ปลั๊กอินตรงนี้นะฮะกด Next ครับแล้วก็ไปที่ Library นะฮะตรงนี้กด Add External Jar ครับเลือกไฟล์คาบักกิตตัวนี้มานะฮะเพื่อเป็นไว้อ้างอิงอะไรประมาณนี้นะฮะฉันกด Finish ครับก็จะได้โปรเจกต์test plugin อย่างนี้มานะฮะอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์อื่นๆของผมนะที่เขียนค้างๆไว้นะไม่ได้เขียนไว้เล่นๆนะไม่ได้เอาไปปล่อยอะไรจากนั้นคลิกขวาเอ้ยไม่ต้องคลิกขวาแล้วมั้งอ้อคลิกครับตรงนี้คลิกที่ source src นะฮะย่อมจาก source นะฮะกดแล้วก็ตรงตัว c เนี่ยเขียวๆตรงนี้นะฮะปึ๊บก็จะขึ้นหน้าไว้สร้าง java class นะฮะก็แพ็กเกจตรงนี้นะฮะให้ใส่เป็นมีดอทเดี๋ยวอธิบายนะฮะแป๊บหนึ่งก็คือให้ใส่เป็นมีดอทชื่อตัวเองนะฮะดอทชื่อปลั๊กอินนะฮะมันจะจำง่ายนะฮะจะใส่เป็นอื่นก็ได้นะฮะไม่ว่ากันแต่เวลาอ้างอินต้องให้ถูกนะฮะจากนั้นเนมตรงนี้นะฮะใส่ฟาเขาเรียกว่าอะไรวะอันหนึ่งนะฮะไม่ต้องแล้วมั้งอ่ะเดี๋ยวใส่เป็นชื่อคลาสชื่อคลาสนะฮะถูกไหมวะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้นะฮะแต่ว่ามันเรียกว่าอะไรนี่ไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าเขียนได้ประมาณนั้นนะฮะผมจะเป็นเมนนะฮะเพราะว่ามันเป็นคลาสหลักของปลั๊กอินนี้นะฮะกดฟินิชไปก็จะได้หน้าตาอย่างนี้มานะฮะจากนั้นให้เรา extend คลาสนี้ครับเป็น Java ปลั๊กอินนะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กต้องให้เหมือนนะฮะเพราะว่ามันเป็น case sensitive ก็จะเห็นเส้นแดงๆตรงนี้นะฮะเรียกว่า error ครับก็คือเราต้องแก้ error นี้นะครับไม่งั้น Eclipse มันจะไม่ compile ให้มันบอกว่า Java plugin cannot be disabled to a type ก็คือมันไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าให้ extend ให้ import Java plugin เข้ามานะฮะมันทำให้ใช้งานได้ครับก็คลาสนี้ก็จะเป็น Java plugin แล้วนะครับจากนั้นอาจจะงงนิดนึงนะครับว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็จะสร้าง method 2 method นะฮะก็คือ on enable กับ on disable นะฮะก็คือจะถูกเรียกใช้2 method นี้ก็ถูกจะถูกเรียกใช้ตอน plugin ถูกใช้งานแล้วก็ plugin เลิกใช้งานนะฮะก็เติมต่อนะครับว่า plugin void ทงเล็บไปแล้วนะฮะก็จะเป็น method on enable นะฮะแล้วก็ method on disable นะครับครับก็ on enable มันก็จะถูกรันตอน plugin ถูกเรียกใช้งานนะฮะแล้วก็ on disable ก็จะถูกเรียกเมื่อตอน pluginDisable ตัวเองนะฮะเหมือนไฟจะดับจากนั้นเราก็จะทำล็อกเกอร์นะฮะล็อกเกอร์ไว้สำหรับส่งข้อความไปหาคอนโซลนะฮะก็ขึ้นว่าล็อกเกอร์ล็อกนะครับล็อกเกอร์ get lockerMinecraft นะฮะ
็เห็นตัวแดงแดงตรงล็อกเกอร์นะฮะก็ให้ import เหมือนเดิมครับครับจากนั้นลองส่งข้อความหาคอนโซลดูครับก็คือ log dot info info นะฮะส่งไปว่า test plugin n successfully n โอ้ยครับก็เหมือนกันกับตรงนี้นะฮะก็ส่งไปว่า disable แทนครับแค่นี้ plugin เราก็เสร็จแล้วนะฮะสำหรับอันนี้ก็แค่มันก็แค่ส่งไปส่งความหาคอนโซลนะฮะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรตอนนี้นะฮะก็ลองเดี๋ยวก็คือมันต้องมีไฟล์ plugin.yml นะฮะไว้สำหรับอ้างอิงไอ้นี่อีกทีนะฮะก็กดที่เทส plugin นะฮะคลิกขวาเลือก new file นะฮะใส่ชื่อว่า plugin.yml กด finish ครับมันก็จะเปิดหน้านี้มานะฮะกรอบมันกรอบมาแล้วกันชุบ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 โอเคก็นี่เป็นเทมเพลตหลักของ plugin.yml นะฮะเนมก็คือชื่อ plugin นะฮะชื่อ test plugin main นี่คือ main class ของ plugin ตัวนี้นะฮะก็คือเป็น me.bankset test plugin อะไรนี่นะฮะแล้วก็ dot main นะฮะเป็นไฟล์หลักก็คือไฟล์นี้นะฮะที่มี method 2 method นี้นะฮะ author ก็คือเจ้าของนะฮะใส่ชื่อตัวเองไป description ก็คืออธิบายว่า plugin นี้เป็น plugin อะไรนะฮะก็ใส่ไม่ต้องยาวมากนะฮะ test pluginนะครับจากนั้นอ้อเรื่องอันนี้นะฮะก็คือห้ามใช้แท็บในการใส่ในตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เขาเรียกอะไรอะพังทำให้พังมั้ง ไม่รู้นะฮะแต่ห้ามแท็บห้ามกดแท็บนะฮะให้ใช้สเปซบาร์แทนครับจากนั้นกดเซฟครับเสร็จแล้วปิดไปจากนั้นให้อัปเดตโปรเจกต์นี้นะครับก็คือคลิกขวาแล้วเลือก refresh ครับเสร็จแล้วครับ plugin หนึ่งนะฮะก็ลอง export ออกไปใช้ดูนะฮะอันนี้ก็คือวิธี export นะฮะก็คลิกขวาแล้วก็ export java file นะฮะกด next เลือกทั้งหมดนี้นะฮะแล้วก็ใส่ชื่อเป็นที่จะ save นะฮะแล้วกด finishเสร็จแล้วครับเอาไปเทสในเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์ลองรันดูครับมันก็จะส่งข้อความมา2ข้อความนะครับก็คืออะไรๆนั่น enable นะฮะนี่ครับก็เสร็จแล้วนะฮะเวลา disable ก็นี่นะครับก็วันนี้มี2ชนิดก่อนแล้วกันเนอะไว้เดี๋ยวพาร์ทหน้ามา